หลังจากมีการจับภาพสปายช็อตของกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวพรางตัวออกวิ่งทดสอบในไทยซึ่งคาดว่าจะเป็นการอัปเดตครั้งสำคัญหลังเสียแชมป์ยอดขายให้กับ Isuzu D-Max ล่าสุดรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกันอย่าง Toyota Fortuner ก็มีการพรางตัววิ่งทดสอบเช่นกันนะครับดังภาพชุดต่อไปนี้จากภาพพบว่าตัวรถทั้งคันถูกปกปิดอำพรางด้วยสติกเกอร์หากดูถึงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นลายล้ออันลอยตัวถังต่างๆแทบไม่ต่างไปจาก Legender เลยนะครับหากอ้างอิงจากภาพอีกหนึ่งชุดที่ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้โดยจะเป็นรถคันเดียวกันที่เห็นในคลิปนี้จะพบว่าหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะได้คาลิเปอร์เบรกสีแดงแทนนะครับอาจเป็นไปได้ว่ารุ่นใหม่นี้คือตัวตกแต่งพิเศษบางก็มีการตั้งสันนิษฐานว่าเป็น Fortuner GR Sport บางก็ว่าเป็นการทดสอบเวอร์ชั่นไฮบริดซึ่งตอนนี้บอกตามตรงนะครับว่าทางเรายังไม่มีข้อมูลสำหรับรุ่นใหม่ดังกล่าวในตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ PPV Toyota Fortuner ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับยึดตำแหน่งผู้นำในกลุ่มได้อย่างเหนียวแน่นแม้คู่แข่งอย่าง Isuzu MiX จะมีกระแสตอบรับจากลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างดีก็ตามแต่เพื่อสร้างความแกร่งในตำแหน่งผู้นำและรักษาอันดับหนึ่งต่อไปในอนาคตรุ่นใหม่นี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Toyota ครับติดตามกันว่าการเดินเกมของ Toyota กับโมเดลนี้จะออกมาเช่นไร